สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาชมดงชมไพรบริเวณนี้เป็นป่าที่ค่อนข้างจะทึบสักหน่อยครับผมมาเจอกับพืชพันธุ์ป่าชนิดหนึ่งว่าไม่รู้จักว่าเป็นต้นอะไรครับคือลักษณะใบเนี่ยจะคล้ายๆกับพวกภูป่าครับภูช้างป่าแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่คือลักษณะต้นเขาจะเป็นต้นเป็นลำต้นขึ้นมาเลยครับลักษณะคล้ายๆต่อยอดมีอยู่เยอะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรแล้วที่ใบก็จะเป็นลายริ้วริ้วริ้วต้นเขาจะไม่มีมือหรือว่าหนวดเอาไว้เลื้อยพันต้นไม้อื่นนะครับลักษณะต้นเขาจะเป็นลักษณะแทงต้นขึ้นมาลักษณะต่อยอดก็ชมกันสวยๆเพลินๆครับไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรแต่อันนี้เป็นช้างผสมโข่งชนิดตัวเมียเป็นว่านมงคลไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งครับช้างผสมโข่งตัวเมียกำลังออกดอกแต่ว่ายังตูมอยูส่วนนี้คือขนนดินเป็นพืชแบบพืชเบียนหรือว่าพืชกาฝากอันนี้เขาก็เป็นสมุนไพรนะครับใช้เกี่ยวกับรักษาโรคพืชทอบแล้วก็โรคหูน้ำหนวกได้ครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ